บีมาติกาท้องลูกคนที่สองแล้วถ่ายาติแสนล้านสุดดีใจหลังรองมานานถือเป็นข่าวดีของนักแสดงสาวบีมาติกาและครอบครัวเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ตั้งท้องลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อย โดยเธอนั้นได้ตั้งท้องลูกคนที่สองอายุครรได้3เดือนแล้วหลังใช้วิธีกระตุ้นไข่ามานานกว่า11ครั้งโดยเจ้าตัวได้บอกว่าดีใจมากๆค่ะรอมานานแล้วเหมือนกันเพราะเป็นคนมีลูกยากและครั้งนี้ก็แพ้ท้องหนักมากด้วยทานอะไรไม่ได้เลยอาเจียนตลอดช่วงที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงถือเครสสามเดือนส่วนเรื่องเพศลูกในท้องนั้นสาวบีบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วค่ะว่าน้องเพศอะไรแต่ขออนุญ,ญาตยังไม่บอกนะคะอยากให้ทุกคนได้ลุ้นกัน